สวัสดีค่ะอยู่กับกุ๊กกูนะคะและเกม Line Ranger ซีซั่นที่2กับการเล่น LS Mode ของแก๊งน้องบราวก็ LS Mode แบบใหม่ยังไม่เคยเล่นเลยนะคะแล้วก็วันนี้จะมาโชว์แก๊งน้องบราวเซตใหม่ด้วยนะคะอย่างที่เห็นว่าเซต A เซต B ดูช่างต่างกันโดยสิ้นเชิงเซต A ดูแบบอิเล็กเคค่ะเซต B ยืนแบบเรียบร้อยมากดูดินะคะก็เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยละกันกับแก๊งบราวใน LS Mode มาแล้ว LS Mode เข้าไปเลยนะคะก็จากที่ปกติอะคะแนนมันเป็นร้อยกว่าล้านแต่ตั้งแต่เปลี่ยนใหม่เนี่ยสังเกตดีว่าคะแนนมันน้อยๆเท่านั้นเลยนะคะก็น่าจะเป็นเพราะว่ามันยากลุยเลยเอาเพื่อนเก่งที่สุดแล้วกดลุยแก๊งน้องบราวนะคะอย่างที่เห็นกดออโต้ไปเลยนะคะก็นี่นะมีบราวข้างข่าวผีหรือว่าน้องๆหลายคนบอกว่ามันเป็นมังกรนะพี่ก็เข้าใจค่ะแต่ว่าพี่ว่ามันเป็นข่าวนะก็อย่างที่เห็นนะว่า LS Mode ภาคใหม่เนี้ยมันแบบมันสามารถแบบพัดทอร์นาโดได้มันไอ้นู่นไอ้นี่ได้เอ้ยดูไอ้ตัวหน้าตาแปลกๆดูดิมันพัดทอร์นาโดอีกแล้วอะมันพัดทอร์นาโดได้นะคะแล้วมันก็ยิงเมเทโอได้คือนางทำได้ทุกอย่างกดเช็คหน่อยเมเทโอไปแล้วยังจะยิงอยู่ยิงต่อไปเอาเข้าไปพอแล้วพอไหมนั่นยังพาร์ทอีกเอาที่สบายใจเลยนะเอาที่สบายใจเลยนะก็ทำไมถึงก็กดทีมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบนี้นะคะก็น้องๆลองดูข้างบนนะคะที่มันมีผลึกนะพอผลึกมันใช้หมดแล้วมันก็จะนิ่งเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนทีมให้แบบให้มันสลับเอาตัวอื่นๆลงมาช่วยนะคะก็สองทีมก็ดีนี้นะตอนนี้ก็ลงลุมสกรรมเจ้ากระต่ายอย่างไม่เทโอลงรัวดีค่ะดีเอาที่สบายใจเลยตอนนี้ก็อย่าอย่าจริงๆตัวหลักๆของเรานะก็เป็นบราวข้างข่าวผีแหละแล้วก็บราวน้ำแข็งที่สามารถแช่ได้แล้วก็อีบราวแห้งเจียนนี่ก็ช่วยได้เยอะนะเห็นไหมแช่แข็งนะก็จุดการโจมตีได้นะคะลุยมันต่อไปนี่ตอนนี้นะผ่านไป108ละคะแนนนะคะอยู่ในเวฟที่16นี่มาดูบาข้างข้าวผีกันบ้างโจมตีไกลมากตอนนี้กำลังโดนเนี่ยนั่งเทโอลงบ่อยมากอะคึมกองอะให้กรูมีแบบไม่จำกัดมั้งได้ปะเทโอไม่จำกัดอะไรเงี้ยนะมั้งได้ปะขอเป็นน้ำแข็งไม่จำกัดอะไรเงี้ยได้ปะตอนนี้กำลังโนเนียอยู่หน้าบ้านเลยนะหน้าบ้านคือมองไม่เห็นเลยว่าศัตรูอยู่ตรงไหนหรือมันล่องหนอยู่วะเอ้ยมาแล้วเห็นแว๊บๆนี่ไงผีกระป๋องเนี่ยแล้วก็โนเนียนะคะกดเปลี่ยนทีมอย่างต่อเนื่องฉันว่าถ้ามันออกมาแล้วฉันต้องแบบตายเป็นเบื่อแน่ๆแบบลงมาเป็นพีโอพร้อมแบบอะไรเงี้ยต่อวะรางสังหรณ์ไม่ค่อยดีเฮ้ยมาแล้วนั่นไงนั่นไงลอยอย่างเยอะลอยอย่างเยอะได้ยินเสียงแบบเสียงวิญญาณออกจากหน้า
ฮ้ยยังมันยังต่อเนื่องอยู่เฮ้ยดีนะเนี่ยที่ฉันมีบาวเจ้าตัวไอเนี่ยที่มันเหมือนนักเลงอ่ะเออที่มันแบบสามารถเป็นอมตะได้อ่ะเออมีบาเรียคือช่วยยันได้เยอะเลยนะคะถ้าเลือกมาเล่นเนี่ยก็น่าจะเลือกตัวที่มีบาเรียมาช่วยด้วยนะในเอเลสโหมดถือว่ามีประโยชน์คอดนะแล้วก็ต้องเน้นตัวที่โจมตีเป็นแบบหมู่ด้วยหรือว่าเป็นโจมตีสแปรดอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยได้เยอะนะคะเพราะว่าตัวมันจะออกมาหลายๆตัวไงถ้าโจมตีทีละตัวบางทีมันก็ไม่ตายไงนะตอนนี้มาถึงเวฟที่20แล้วนะคะตัวเนี้ยต่อไปคือบ้าข้างเข้าผีก็แบบโจมตีมาจากแบบจออ่ะจอบอกเลยเฮ้ยล้านสองแล้วเว้ยเว็บที่20นะคะยังเว็บ20อยู่มันจะตายไหมนั่น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 ไงนั่นไงนั่นไงโดนแช่แข็งจ้าเอาแล้วก็ตายเกลื่อนเลยอย่าเพิ่งตายลูกเออโอ้โหตายเกลื่อนตายเกลื่อนตัวแทงไม่มีตายแทงไม่มีไม่มีเอาตายอีกตายอีกตาย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 ทำไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกดกอดแล้วไม่รู้ล่ะแช่แล้วกดเพื่อนด้วยเลยนะคะไหนๆก็ไหนๆแล้วมีชีวิตอยู่บนความเสี่ยงนะคะเมื่อกี้ต้องใช้สงสัยต้องใช้ต่อแล้วใช้ของอยู่ไหนเอามาตะไปนะดันไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวมันยังไม่อยากใช้ทอร์นาโดอะไรอย่างเงี้ยกะว่าเอาไว้ใช้แบบโดนไล่จี้มาจริงๆแล้วค่อยใช้ทอร์นาโดผ่านไปนะเฮ้ยตายเกือบไปไงทำไงดีวะเฮ้ยไม่จะตายแล้วไม่ต้องใช้หรอกอึ๊บเฮ้ยมันมีเจ้าตัวนี้อ่ะไอ้เจ้าหญิงอะไรสักอย่างอ่ะนี่มันทรยศฉันปะเนี่ยผู้ก็มีนะตัวเนี้ยเราก็มีนะมันกลับกลายมาฆ่ากันเองเฮ้ยฆ่านางให้ได้ฆ่าได้แล้วนะตอนนี้เวฟที่22นะคะกับคะแนน4ล้านใช่ไหม4ล้านนะคะแล้วยังเหลือไอเทมอีก2ชิ้นนะเป็นเมเทโอกับทอร์นาโดนะเอาไว้พันได้ซึ่งก็น่าจะอยู่ไปได้อีกสักระยะหนึ่งนะคิดว่าเพราะตอนนี้ตัวละครก็ค่อนข้างเยอะนะคะเลนเจอร์อยู่เพียบน่าจะไม่ตายง่ายแล้วเราย่าไปย่าไปย่าไปนัวมากนัวมากนัวมากมากวันนี้ไม่ให้โอกาสมันได้ทำอะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮลไฟไปก่อนไปซะไปซะฉันจะตายฉันจะตายน่าจะไหวนะมันใกล้ตายแล้วอ้าวเฮ้ยแช่เพื่อเดี๋ยวเรายังมีตัวที่อมตะอยู่นะเดี๋ยวเชงเชงดึงเชงแล้วกันเฮ้ยตายแล้วอะเฮ้ยตายแล้วตายแล้วทอร์นาโดทอร์นาโดทอร์นาโดอ้าวเฮ้ยมาหน้าบ้านเร็วจังวะคือเมื่อกี้แบบกดทอร์นาโดไปแล้วด้วยนะคือกดแล้วอะแต่ว่าพอดีว่ามันตายก่อนก็เลยแพ้อะเซ็งนะจุดนี้ไงก็ได้ทอร์นาโดไปด้วยแอมก็ได้4ล้านนะคะ4ล้าน8อยู่อันดับ5นะ
็โอเคโอเคก็น้องๆ นะคะที่เล่น LS Mode นะคะได้คะแนนเท่าไหร่กันบ้างนะคะก็เอามาบอกกันด้วยนะเพราะว่าจริงๆพี่โอกุเนี่ยก็เพิ่งจะเล่น LS Mode ได้ไม่กี่ครั้งเองแหละแล้วก็แกงน้องบราวน์เนี่ยก็เพิ่งเอามาใช้เป็นครั้งแรกนะคะส่วนใครได้คะแนนเท่าไหร่กันบ้างมาแชร์กันนะจ๊ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์นะจ๊ะไว้งวดหน้าจะมาเล่น LS Mode ด้วยทีมอะไรไว้ติดตามกันวันนี้กูลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับเกม Line Legends วันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีจ้า